เที่ยวบินนกแอร์เส้นทางดอนเมืองแม่ฮ่องสอนเวลา 15:30 นาทีของวันที่19เมษายนเป็นเที่ยวบินสุดท้ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหลังจากนกแอร์ซึ่งเป็นสายการบินเดียวที่บินในเส้นทางแม่ฮ่องสอนดอนเมืองสัปดาห์ละ3เที่ยวบินให้เหตุผลว่าต้องปลดระวางเครื่องบินรุ่นที่เป็นเครื่องใบพัดขนาด86ที่นั่งเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินเจ็ต Boeing 737-800 ขนาด189ที่นั่งค่ะแต่ว่า Boeing 737-800 ยังไม่มีกำหนดการบินในเส้นทางนี้ทำให้หลังวันที่19เมษายนผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องใช้เส้นทางรถยนต์แทนค่ะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเดินทางเข้าออกจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าถ้าต้องใช้รถยนต์ก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางเอาไว้ประมาณ5ชั่วโมงและแน่นอนว่าเศรษฐกิจของจังหวัดที่พึ่งพาเศรษฐกิจชายแดนและการท่องเที่ยวนั้นอาจจะได้รับผลกระทบตามมากับชั่วโมงกว่านี่คุณภาพชีวิตโอเคค่ะยอมไม่มีก็หาครับทีนี้เครื่องบินเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้ววันต่อไปนี่หมอทำไงก็คือพี่คุยอะค่ะว่าก็ยังไงก็ต้องถือถ้าช่วงนี้โควิดด้วยยังไงใช้รถส่วนตัวไปค่ะถ้าจำเป็นจะต้องไปเนาะก็ให้ที่บ้านญาติอะไรยังไงก็เราพยายามไปที่เชียงใหม่ให้ได้เพราะเชียงใหม่มันมีทุกสายการบินอยู่แล้วหน่วยงานด้านท่องเที่ยวบอกว่าททเร่งประสานกับสายการบินอื่นๆนะครับเพื่อให้จัดเส้นทางบินสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะว่าเส้นทางคมนาคมทางอากาศถือว่าสำคัญกับจังหวัดชายแดนและการท่องเที่ยวอย่างมากครับงานที่ได้หารือกันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการลงทุนหรือว่ามีการเปิดบริการในเส้นทางบินสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการใช้เครื่องบินที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับน้อยก็ประมาณ160หรือ180ที่นั่งเนี่ยสามารถมาให้บริการได้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสแล้วก็เพิ่มศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มากยิ่งขึ้นครับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสายการบินนกแอร์เนี่ยก็จำนวนมากนะครับโหลดแฟกเตอร์เนี่ยก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขาดโอกาสไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้นะครับโดยเส้นทางสาย1095นะครับจากแม่มะไลผ่านอำเภอปายอำเภอปางลำพาดแล้วเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปนี้ต้องพิชิตโค้งกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีเส้นทางเข้าจังหวัดด้วยรถ2เส้นทางก็คือเส้นทางสาย1095เชียงใหม่ปายแล้วก็เส้นทาง108เชียงใหม่แม่เสรียงนะคะเราลองจำลองเส้นทางเปรียบเทียบการเดินทางถ้าคุณผู้ชมต้องการจะไปเที่ยวไปทำธุระในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองนะคะหลังจากวันนี้ถ้าอยู่กรุงเทพต้องไปขึ้นเครื่องบินแล้วไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีจากนั้นจากเชียงใหม่นะคะต่อรถไปที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะบนเส้นทางคดเคี้ยวอีก267กิโลเมตรจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งรวมทั้งหมดต้องใช้เวลาเดินทางอย่างเร็วที่สุดนะคะจากกรุงเทพไปแม่ฮ่องสอนเกือบ7ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางและถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้คุณผู้ชมสามารถบินตรงจากกรุงเทพไปยังสนามบินแม่ฮ่องสอนได้เลยอันนั้นใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง35นาทีก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะ